เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้หลายคนกังวลใจเหมือนกันคือเดิมมีการใช้เป็นเครื่องน้ำมันดีเซลจากนั้นเปลี่ยนมาติดตั้งก๊าซตอนนี้หลายคนที่ใช้รถติดก๊าซอยู่ก็อาจจะเกิดความไม่มั่นใจและเกิดความกังวลใจถ้าลงลึกไปเนี่ยพูดถึง NGV เฉพาะว่าติดตั้งก๊าซ NGV มันปลอดภัยไหมกลัวจะซ้ำรอยเหตุการณ์แบบนี้ดังนั้นในทางใดทางหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้รถติดก๊าซ NGV กลายเป็นจำเลยสังคมอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะเราลงสนามข่าวนี้นะคะกับทีมข่าวเศรษฐกิจว่า NGV สมควรตกอยู่ในฐานะจำเลยของสังคมหรือไม่ค่ะแก๊สเขาบางทีเขาก็ไม่ได้ตรวจสอบเนาะก็ไม่กล้าแต่ว่าจะทำยังไงได้ถ้าเดินทางก็ต้องขึ้นคนขับเขาก็ต้องดูด้วยใช่ไหมว่ามันรถเขาไหวหรือเปล่าที่จะรับคนมาไกลๆกลัวค่ะพี่เพราะว่าข่าวก็ออกดังด้วยใช่ไหมความกังวลจากการใช้ก๊าซ NGV ในยานยนต์เริ่มก่อตัวหลังเกิดเหตุสลดก๊าซ NGV ตกเป็นจำเลยสังคมจำเลยในที่นี้คือการกระทำที่ผิดกฎหมายผิดหลักการ NGV ยังใช้ได้นะครับแต่คุณต้องติดให้ถูกต้องภาพถังก๊าซ NGV ทั้ง11ใบที่ติดตั้งรอบรถบัสทัศนศึกษาทำให้เกิดคำถามมากมายในเวลานี้การติดตั้งมันผิดแน่นอนอยู่แล้วอย่างที่เราเห็นกันทีนี้ทำอย่างไรเขาก็ต้องซุกเข้าตำแหน่งต่างๆที่ทางเจ้าหน้าที่เขาเอาภาพมาให้เห็นก็คือซุกไว้กระทั่งในห้องโดยสารนั่นคือตำแหน่งที่ซุกแล้วไม่สามารถจะตรวจจับได้รถโดยสารจำเป็นต้องติดตั้งถังก๊าซมากมายขนาดนี้หรือเขาสามารถติดได้แค่6ใบที่แจ้งไว้แต่อย่างที่บอก6ใบเขาติดแล้วเขาไม่สามารถจะวิ่งไปได้ไกลเขาจะต้องจอดทุกๆระยะ200 โล 200 โล 200 โลซึ่งถ้าการเหมาเนี่ยคนที่เดินทางเองเขาก็ไม่ชอบอะไรแวะเติมแล้วเติม NGV แต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลานานมากความเห็นแก่ได้ทำให้เกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงถ้าระบบถูกต้องการวางติดตั้งถูกต้องทุกอย่างโอเครถบัสสามารถใช้ได้รถยนต์ทุกวันนี้ก็ยังมีใช้อยู่แต่การเอาไปซุกเอาไว้แบบนั้นคือปัญหาถึงได้บอกว่า NGV ไม่ใช่จำเลยบทพิสูจน์ต่อไปเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องออกมาขันลดความปลอดภัยให้ประชาชนเราก็หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกคุณผู้ชมคะเดี๋ยวหลังจากสนามข่าว74แล้วนะคะในสนามข่าวออนไลน์ค่ะเราจะไปดูการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะอาลัยครั้งสุดท้ายครูนักเรียน23รายรวมถึงน้องน้อยรสลินหนูตอนะคะก็จะรายงานสดมาจากในพื้นที่ด้วยแล้วก็ความคืบหน้าทางคดีต่างๆนะคะเด็กๆที่ยังรักษาตัวอยู่อีก3คนเป็นอย่างไรเดี๋ยวสนามข่าวออนไลน์มาติดตามกันค่ะรู้สึกว่าเมื่อคืนคุณชาดาไทเศษก็นอนที่นั่นเลยนะเป็นใหญ่เลยเนาะ